ข้อ7นะครับข้อ7ก็ถามว่าจากกราฟแอคชั่นโพเทนเชียลของเซลล์ประสาทต้องกระตุ้นเซลล์ประสาทด้วยความดันเท่าไหร่จึงเกิดแอคชั่นโพเทนเชียลนะครับก็เขาก็ให้รูปนี้มาอันนี้นะครับถ้าเราเรียนมาเนี่ยข้อนี้เป็นข้อที่ง่ายมากนะครับก็ถามว่าแรงเท่าไหร่จึงถึงแอคชั่นโพเทนเชียลถ้าเรารู้มาก่อนถ้าเรารู้ก็คือแอคชั่นโพเทนเชียลเนี่ยก็คือจุดบนสุดนะครับเขาเรียกแอคชั่นโพเทนเชียลก็เลยตอบ50มิลลิโวลต์ไปเลยแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะสอนเรื่องการเกิดกระแสประสาทให้นะครับกระแสประสาทเนี่ยก็คือการที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของความสั่งสักแล้วก็ส่งต่อไปเรื่อยก็เลยกับที่ส่งต่อไปเรื่อยก็คือกระแสประสาทดังนั้นมันมีอยู่5ขั้นตอนครับขั้นตอนแรกเนี่ยเขาเรียกว่าระยะพักวาดกราฟให้ดูนะครับก็อันนี้ก็ประมาณลบ70ครับมิลลิโวลต์เนี่ยกราฟมันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ครับเป็นระยะพักแล้วก็จะเกิดโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มขึ้นลงๆแล้วก็รักษาสมดุลอยู่ที่ประมาณลบ70มิลลิโวลต์นะครับแล้วเมื่อมีสิ่งมากระตุ้นก็ทำให้เกิดขั้นตอนที่สองนะครับก็คือโซเดียมเนี่ยจะแพร่เข้ามาในเซลล์เพราะว่าโซเดียมชานเนลเนี่ยจะเปิดพอโซเดียมเข้ามาในเซลล์ปุ๊บก็จะทำให้ข้างในเนี่ยเป็นบวกมากขึ้นมันก็เลยจะเริ่มเป็นบวกมากขึ้นนะครับพอเป็นบวกมากขึ้นปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่า depolarization ก็คือลดความเป็นขั้วตอนนี้มันลบทั้ง70ก็คือแบบขั้วมันแรงมากมันก็ค่อยๆลดพอลดถึงจุดหนึ่งเขาเรียกว่าจุดเทโชเขาเรียกว่าจุดอะไรเทโช potential นะครับจุดนี้เนี่ยถ้าสมมติว่ามันขึ้นมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยมันจะทำให้เกิดขั้นตอนที่ตามมาทั้งหมดเลยนะครับแต่ถ้ามันขึ้นมาไม่ได้เนี่ยขึ้นมาไม่ถึงเส้นนี้เนี่ยมันก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยจบลงก็คือกลับมาเป็นเหมือนเดิมเขาเรียกว่าเป็นกฎ all or none นะครับทีนี้สมมติว่าเราให้มันสามารถผ่านพ้นจุด threshold potential ขึ้นมาได้ก็จะทำให้ประตูโซเดียมเปิดมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมมันก็จะเข้ามาเรื่อยๆก็สูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆจนเกิดจุดสูงสุดก็คือ action potential นั่นเองก็ประมาณบวก50มิลลิโวลต์พอถึงจุด action potential ปุ๊บก็จะทำให้ข้างในเป็นบวกและข้างนอกเป็นลบแบบต่างกันมากๆก็จะทำให้เกิดการเหนี่ยวนำให้บริเวณที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยเกิดสายไฟฟ้าที่แตกต่างกันไปด้วยแล้วก็จะส่งเปลี่ยนอันถัดไปไปเรื่อยๆทำให้เกิดเป็นกระแสประสาทขึ้นมานะครับทีนี้เมื่อมีจุดสูงสุดมันก็ต้องมีลงใช่ไหมครับพอมันส่งของมาเสร็จแล้วมันก็จะลงเขาเรียกว่าขั้นตอน repolarization อันนี้เนี่ยก็จะค่อยๆกลับมาเป็นขั้วลบให้เหมือนเดิมให้ได้มันก็ค่อยๆลงโซประตูโซเดียมเนี่ยก็จะปิดทีนี้ประตูโพแทสเซียมเนี่ยจะเปิดแทนโพแทสเซียมชานเนลจะเปิดแล้วโพแทสเซียมชานเนลเนี่ยก็จะออกจากเซลล์บวกก็จะออกไปบวกออกไปก็จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยมันลงไปเป็นเกิดเป็นอันเดอร์ชูดก็คือลดลงไปต่ำกว่าปกติอีกเพื่อที่ว่ามันจะทำให้มันจะป้องกันไม่ให้เกิดแอคชั่นโพเทนเชียลซ้ำซ้อนแบบไม่ให้มันเกิดถี่เกินไปมาเลยเกิดการลดลงไปนิดนึงแล้วสักพักก็ค่อยเกิดโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มกลับมาสมดุลเหมือนเดิมนะครับตรงนี้เนี่ยเรียกว่าอันเดอร์ชูตเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแอคชั่นโพเทนเชียลถี่เกินไปทีนี้ก็จะกลับมาเป็นระยะพักเหมือนเดิมดังนั้นตรงนี้เนี่ยแอคชั่นโพเทนเชียลก็ประมาณ50มิลลิโวลต์ส่วนเทโช potential เนี่ยเขาจะประมาณว่าประมาณลบ50มิลลิโวลต์นะครับจำกดออนอนไปด้วยนะครับดังนั้นข้อนี้ก็ตอบ50มิลลิโวลต์นะครับ